ฮีฮีฮาฮาปันนากระป๋าเหงมช่วงค่ำกระผมกลับมาดูแรงงานนอกระบบที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งครับปกติแล้วจะมีแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารอยู่หน้าสนามบินดอนเมืองมีผู้โดยสารลงเครื่องปุ๊บก็ขึ้นรถปั๊บรถก็จะขยับตลอดเวลาค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนแต่มาวันนี้นะครับตั้งแต่เชื้อไวรัสที่ชื่อว่าโควิด-19 เข้ามารถที่จอดนิ่งแน่แช่แป้งยาวเหยียดเป็นขบวนรถไปกว่า30คันครับขึ้นป้ายแดงๆว่างๆก็ยังคงว่างทั้งคืนไม่มีผู้โดยสารมาสักคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหายหมดครับขับวนไปไม่มีผู้โดยสารเสียค่าน้ำมันเสียตังค์ค่าเช่ารถก็ไม่ได้จอดไว้ไม่มีผู้โดยสารอย่างน้อยก็ไม่เสียตังค์ครับวอนคุณตำรวจไทยน้ำใจงามอย่ามาไล่อย่ามาจับกันเลยนะครับช่วงนี้ขอติดเอาไว้ก่อนนะครับทีมงานทีมรู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเฮ่เฮ่ฮ่าฮ่าปานหน้ากระปังแหมนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามปังแหมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่เฟซบุ๊กข่าวปังแหมทุกวันและยูทูบปังแหมครับเจ้านายปูนปูน